เรื่องของ The Icon ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหก็เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนนะของบุคคลเหล่านั้นทั้งที่มีชื่อเสียงระดับดารานะคะดังๆถึง3คนด้วยกันทั้งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นระดับบอสทั้งหลายนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่หรูหราฟู่ฟ้ามาโดยตลอดคุณวิเชษดูแล้วก็ต้องให้ปลงนะมองกันทางพุทธนะว่าตำมันก็เป็นตัวบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแหละการกระทำของใครต่อใครนั้นก็เป็นเรื่องของการกระทำที่เฉพาะตัวเฉพาะตนจริงๆนะคุณวิเชษจากที่เมื่อวานนี้ฉันบอกว่า รถหรูราคาแพงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนถูกปะไว้อย่างเดียวเลยว่าเป็นรถของกลางในคดีตอนนี้โอกาสที่จะได้ออกไปขับเฉิดฉายอีกหรือถ่ายรูปคู่เพื่อยั่วกิเลสคนอื่นก็ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะเพราะว่าท้ายที่สุดศาลไม่ให้ประกันยานพาหนะของพวกเขากลายเป็นรถที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานะต้องนั่งรถควบคุมตัวผู้ต้องหาแทนรถสปอร์ตที่อยู่ที่เคยอวดรวยนะคะเคยถึงขั้นนะโชว์กับสาธารณะกับผู้คนให้เห็นถึงความสำเร็จที่ตัวเองได้การันตีไว้ว่าจากการมาทำธุรกิจหรือว่าอยู่ในธุรกิจนี้นะคะไปมาก็ไม่ได้นอนบ้านนะคะไม่ได้นอนบ้านนั้นอีกแล้วก็จากนอนห้องควบคุมตัวนะที่อยู่กับทางตำรวจปคบเมื่อวานใช่ไหมก็ปรากฏว่าก็ต้องไปนอนเรือนจำกันไปนอนเรือนจำจริงๆอะไรค่ะคุณวิเชษก็จะมีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทันทสถานหญิงกลางการแต่งกายที่เคยใส่แบรนด์เนมทั้งตัวเสื้อผ้าธรรมดาใส่ไม่เป็นคุณวิเชษก็ต้องมาใส่ชุดแบบที่เวลาคนเขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำเนี่ยใส่กันนะคุณวิเชษชีวิตมันเปลี่ยนในชั่วพริบตาเลยจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยว่าการกระทำธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นต้องบอกว่าเป็น2ข้อหานะก็คือข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบ.คอมแต่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าทุกข์ทั้งหลายก็ทราบดีว่านะคะเรื่องที่จะตามมาคดีความต่างๆคงจะบวกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเมื่อมีการขยายผลนะคะไปตรวจไปอายัดเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นถึงเรื่องของความอลังการงานสร้างนะของเม็ดเงินมหาศาลที่มันกระจุกตัวในการร่ำรวยอยู่ในบุคคลในสายบริหารระดับบนๆ นะคุณวิเชษแต่สร้างความชอกช้ำให้กับครอบครัวจำนวนไม่น้อยนะคะนี่ไม่ดูเมื่อวานเนี่ยไม่หวาดไม่ไหวเลยนะบางบ้านเนี่ยลูกเนี่ยก็ยังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ของตัวเองนะคะที่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าไปเจอจากสื่ออะไรนะแต่ว่าอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยจำได้เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเกษียณมีเงินบำนาญกินคุณวิเชษสวัสดิการก็มีลูกก็ทำงานดีมีบ้านมีรถมีทุกอย่างปรากฏว่าแม่ไปสนใจเข้าไปกับการชี้นำชักชวนนี่แหละแรงจูงใจที่แม่ไปสนใจเขาบอกว่าโอ้เพราะมีดาราดังๆยังเป็นพรีเซนเตอร์เลยแม่ก็เลยไปลงทุนก็เอาเงินตัวเองเนี่ยไปลงทุนก็เริ่มตั้งแต่เรียนคอร์ส98บาทก็ไล่ระดับมาเรื่อยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรนะมีลินสันลิกานะจากคนที่อยู่ในสายเพราะว่าเขาจะมีแม่ขายแล้วเขาก็จะหาเครือข่ายมากันใช่ไหมคะแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องถึงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ยังรออีกอึดใจนึงอยู่นะคุณวิเชษนะคะแต่พฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยคนก็มองว่ามันก็สไตล์แชร์ลูกโซ่ก็ปรากฏว่าแม่ก็ไปลงทุนเยอะเลยลงทุนเยอะเลยเยอะจนกระทั่งได้รางวัลเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีรางวัลตั้งแต่ได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากสินค้าเป็นรายชิ้นได้รางวัลเป็นทริปไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีทั้งทริปใกล้แล้วก็ทริปไกลก็ปรากฏว่าลูกก็มารู้ว่าแม่เริ่มไปอยู่ในวังวนนี้ก็ต่อเมื่อแม่มาถามบอกว่ามัลดีฟเนี่ยมันแพงไหมลูกก็บอกว่าก็ไม่แพงมากเท่าไหร่แม่อยากไปเหรอก็คือเดี๋ยวจะดูเวลาก็จะลางานพาแม่ไปใช่ไหมก็คิดว่าแม่คงอยากไปเปล่าแม่ก็บอกเปล่าแม่ได้ตั๋วมาก็ปรากฏว่าเป็นรางวัลที่ได้มาจากก
การลงเงินไปเยอะๆนี่แหละคุณวิเชษลูกก็เลยมารู้ว่าแม่เนี่ยไปอยู่ในเครือข่ายอยู่ในกลุ่มนี้เขาซะแล้วนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้รางวัลมาเป็นตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วแม่ก็แบบตระเวนไปอบรมสัมมนาเลยจะไปจังหวัดไหนนะกรุงเทพบ้างจังหวัดทางชายทะเลบ้างทางอีสานบ้างไปหมดเลยคือเป็นคนที่ขยันขันแข็งเข้าร่วมอบรมสัมมนาแต่ว่าในแต่ละครั้งก็ลงเงินลงเงินลงเงินมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็ได้รางวัลถือระดับทริปไปเที่ยวยุโรปนะไปเที่ยวยุโรปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถึงทางตันนะคุณเชษสินค้ามันก็ขายไม่ได้มันเหมือนแบบทุกคนก็มาเจอกันเองอ่ะไม่ใช่ขายใครอ่ะต่างคนต่างอยู่ในวงจรนี้ไปหมดใครมันจะซื้อใช่ไหมเงินก็จมไปก็เยอะความเครียดก็บังเกิดท้องก็อยู่เงินเนี่ยตอนหลังน่าจะมีหยิบยืมอะไรเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเริ่มเยอะแล้วลูกเตือนก็ไม่ฟังนะคะมันก็เหมือนแบบถูกสะกดเหมือนสะกดจิตเลยคุยเชษด้วยถ้อยคำการที่พร่ำบอกความสำเร็จต่างๆต้องขยันต้องนู่นต้องนี่ต้องอะไรอย่าไปฟังคำคมอะไรไปแล้วก็มุมานะไปแล้วจะไม่ได้ไปทำให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกก็เริ่มเหินห่างเพราะเหมือนลูกเตือนแล้วก็ไม่ฟังเนาะเอาเงินไปจมเรื่อยๆๆสุดท้ายเนี่ยก็เกิดภาวะว่าเงินก็ไม่ได้คืนน่าจะมีภาวะของการที่แบบเป็นหนี้ด้วยนะคะความเครียดก็บังเกิดไปมาเนี่ยแม่ก็ล้มเจ็บแล้วก็จากไปในที่สุดนะแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เขาบอกว่าเขาไม่ปิดบังใบหน้าเขาก็เอาภาพแม่เขาเนี่ยที่เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็การไปร่วมสัมมนาถ่ายรูปอะไรกับใครมายืนถ่ายกับกองสินค้าหน้าบริษัทอะไรต่อไม่ได้เนี่ยเอามาให้ดูหมดเลยเขาบอกเขาต้องการให้ยืนยันไปอุทาหรณ์ว่าการที่บริษัทดีไอคอนทำธุรกิจอย่างนี้แล้วทำให้คนจำนวนมากเนี่ยหลงเข้าไปแล้วก็สูญสิ้นหมดเนื้อหมดตัวเกิดความเครียดเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตในครอบครัวด้วยเนี่ยจนกระทั่งล้มเจ็บด้วยความเครียดแล้วก็จากไปเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะคนเหล่านี้คือคนที่เกษียณแล้วเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วเขาบอกคำหนึ่งที่เขาสะอึกเขาเคยถามแม่ช่วงที่แม่แบบต้องไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ถามบอกว่าแม่ทำไปทำไมคำตอบที่แม่ให้ลูกก็คือบอกว่าแม่ก็อยากประสบความสำเร็จบ้างลูกบอกฟังแล้วอึ้งเลยบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าแม่ในวัยที่เกษียณแล้วมีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้ลำบากลำบนแล้วแม่จะหาความสำเร็จอย่างนั้นไปทำไมคุณเชษนี่แหละคือถ้าอะไรจะเป็นบทเรียนให้คนที่เคยแต่งตัวแบรนด์เนมนั่งรถหรูใส่นาฬิกาเรือละหลายสิบล้านได้อุทาหรณ์อะไรบ้างเนี่ยในสองคืนที่ผ่านมาที่คุณนอนที่ห้องคุมขังและคืนที่ผ่านมาคุณนอนที่เรือนจำเนี่ยอย่านึกถึงความลำบากและความเครียดที่ตัวเองกำลังประสบนะชื่อเสียงที่กำลังต้องบอกว่าปนปี้เนี่ยที่กำลังเจอช่วยนึกกลับไปถึงคนจำนวนไม่น้อยที่เขาเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคุณเชษเวลาเราตามข่าวเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียมันจะวนเข้ามาโดยอัตโนมัติดิฉันก็ไม่ค่อยอยากไปดูนะแต่ไปดูดูหน่อยสักทีเป็นไงโอ้โหคุณเชษมันก็จะมีคลิปที่เขาไปทำทริปไปเที่ยวกันในต่างประเทศนะเที่ยวยุโรปโอ้โหแบบมันมีความสุขมากเลยทั้งดาราทั้งบอสทั้งหลายเนี่ยมีเต้นแบบโชว์ติ๊กตอกแต่งเนื้อแต่งตัวเดินแบบกลางกรุงปารีสอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรานั่งนึกนะว่าเรื่องนี้นะก็จะถามว่าบางทีจะสงสารไหมก็ไม่น่าสงสารนะแต่อยากให้บอกว่านี่มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะว่าไอ้ความร่ำรวยสุขสบายการที่เหมือนว่าก็ไม่ผิดอะไรนี่ไม่ได้เอาปืนมาจี้หัวให้มาทำธุรกิจนี้ฟังแล้วก็เชื่อเองทั้งนั้นน่ะแต่ต้องบอกเลยว่าพวกคุณใช้พลังแห่งความเชื่อทั้งนั้นเนี่ยมาทำให้คนมันหมดเนื้อหมดตัวหรือสูญสิ้นบางคนก็จบชีวิตลงเนี่ยได้อย่างไรนะคะน่าจะเป็น2คืนที่อยากให้เขาคิดทบทวนบ้างนะคุณวิเชษฐ์ใช่จริงๆก็รอนะนี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังเคสคล้ายๆแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาตอนที่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอ่ะที่กำลังบูมๆผมมีญาติเป็น
ข้าราชการนะเกษียณแล้วเหมือนกันนะที่เขาไปหลงอยู่ในตรงเนี้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแล้วก็โทรมาหาผมด้วยนะสิบกว่าปีที่แล้วแล้วมาชวนผมบอกเออเนี่ยไปอบรมหน่อยนะไปอบรมหน่อยในกรุงเทพนี่แหละนะผมก็เราก็ทำข่าวมาเรารู้คุณระวันเราเห็นเรื่องพวกนี้มาเยอะเราก็ไม่ไปแต่เราก็พยายามเตือนนะแต่ปรากฏว่าถึงที่สุดแล้วเขาก็มาอบรมนะมีอยู่สองสามคนด้วยกันนะก็หมดเงินไปเยอะคุณระวันของเหลืออยู่ที่บ้านเต็มเลยนะแล้วถึงที่สุดก็ขายไม่ได้แต่ว่าเขาตอนนั้นมันไม่มีเหตุการณ์คล้ายๆจากตอนนี้นะหลายคนที่เจ็บตัวหลายคนที่หมดเงินไปเนี่ยก็ไม่ได้มาร้องเรียนเหมือนยุคดีนะก็ปล่อยให้เงียบไปแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็เงียบไปไงธุรกิจที่มันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยช่อกงแบบนี้มันก็เลยอยู่ได้มาถึงปัจจุบันนี้ไงคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้กับอดีตมันต่างกันแต่ไม่ว่าจริงๆเรื่องราวมันอาจจะคล้ายกันในกรณีแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยอมเจ็บตัวเจ็บปวดแล้วก็ได้บทเรียนกับตัวเองไปนะด้วยการสูญเสียเงินไปเยอะสินค้าที่เหลือกองอยู่ที่บ้านก็ขายไม่ได้เนี่ยผมเห็นมาแล้วนะครับนะแต่ว่าคนเหล่านั้นก็เลือกที่จะไม่ดำเนินการอะไรต่อนะแล้วก็สูญเสียเงินไปเยอะความจริงความเสียหายแบบนี้มันเกิดขึ้นในอดีตนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะเลยที่คนเจอแบบนี้แต่ว่ามันไม่ดังเท่านี้มันไม่มีการเอาจริงเอาจังในการจัดการเหมือนอย่างในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นเองถ้าย้อนกลับไปดูเผลอๆนะครับเราจะเจอคนที่เสียหายกับเรื่องเหล่านี้ใน10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาอีกเยอะเลยนะนี่ผมเจอด้วยตัวเองนะที่มีคนเล่าให้ฟังแบบเนี้ยนะก็เป็นญาติกันนี่แหละครับก็คุณวิเชษฐ์ว่าไปถึง10กว่าปีนะจากกรณีของ The Icon มีคนพูดบอกว่าเมื่อประมาณย้อนหลังไปสักแค่3ปีกว่าเนี่ยมันมีคดีแบบอย่างนี้แหละขายของแบบเชิงเครื่องสำอางแล้วก็มาจ่ายเงินจ่ายทองหาสมาชิกเครือข่ายกันอะไรกันไปให้เยอะๆเนี่ยนะคะมีการพูดถึงเมจิกสกินดิฉันก็เลยมานั่งดูว่าเอ๊ะนะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคุณวิเชษก็ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันแหละแล้วจบลงที่ยังไงจบลงที่มีคำพิพากษาจากศาลให้ผู้บริหารติดคุกคนละ290ปีนะคุณเชษฐ์ฐานช่อโกงและหลอกลวงผู้บริโภคแต่ตามกฎหมายให้จำคุกได้ไม่เกิน20ปีนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์จำเลยสำนึกผิดพยายามชดใช้ให้ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้3ปีอาจจะเทียบเคียงได้แต่อาจจะต้องดูว่าในข้อหาเนี่ยมันจะล้อกันมาไหมแต่อันนึงที่เหมือนกันแน่ๆตอนนี้คือเรื่องช่อโกงนะคะก็ปรากฏว่าแต่เรื่องของThe Iconเนี่ยกำลังอยู่ในข่ายที่เขากำลังดูว่าจะมีเรื่องการฟอกเงินอะไรต่างมีอะไรด้วยหรือเปล่าซึ่งมันก็จะทำให้ฐานความผิดเนี่ยมันเพิ่มเติมขึ้นหรือแม้กระทั่งมีการพูดกันแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แค่คนที่เมืองไทยนะที่ประเทศเพื่อนบ้านก็โดนด้วยโดนชวนมาลงทุนด้วยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาล่ะถ้ามีชาวต่างชาติกลายมาเป็นผู้เสียหายด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีความผิดเพิ่มเติมขึ้นมาฐานความผิดบทลงโทษนะและหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลมันก็จะเพิ่มพูนพอกตามไปอีกหรือบางคนบอกว่ารวยขนาดนี้เสียภาษีกันยังไงเนี่ยจะมีคนตามเช็คบิลอีกประสงค์ภาษีนะคุณวิเชษจะมีอีกเยอะเลยทีเดียวแต่มาดูตอนที่บอกว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่มีคดีเมจิกสกินเนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าก็เกิดจากการเริ่มต้นของสองสามีภรรยานะคะชื่อนายกรพวงสนแล้วก็นางวรรณภาพวงสนนะคะช่วงปี60ถึง61เนี่ยเขาก็มีการตั้งบริษัทเมจิกสกินก็ผลิตเครื่องสำอางและสบู่ยี่ห้อเมโซก็มีการจดแจ้งกับอย.นะคะว่าอยู่ที่โคราชนะคะสถานที่ผลิตแต่จริงๆแล้วก็เป็นการไปจ้างคนอื่นผลิตมันก็จะมีบริษัทพวกรับผลิตเครื่องสำอางอะไรต่างๆใช่ไหมฮะก็ไปจ้างบริษัทที่ชื่อว่า POS Kismetic ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายแต่ทีนี้เนี่ยนะคะก็มีการโฆษณาหลอกลวงอะไรหลายๆอย่างของผู้บริหารเมจิกสกินนะคะให้มีการซื้อเครื่องสำอางนะคะต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็ด้วยวิธีการล่อลวงต่างๆนะดิฉันก็ข้ามไปละกันก็เอาเป็นว่าจนกระทั่งมันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นนะคุณเชษฐ์นะคะก็เลยท
ทำให้เนี่ยมีการลงโทษต่างๆกันไปนะคะก็เอาเป็นว่านะคะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะศาลก็มีบทลงโทษอย่างที่บอกเพราะว่าก็จบลงด้วยว่าสำนึกผิดพยายามบรรเทาผลร้ายชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายทุกรายนะคะผู้เสียหายส่วนใหญ่พอใจไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาแต่ก็มีผู้เสียหายอีกส่วนน้อยอยู่เหมือนกันที่ยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ก็จะให้โอกาสให้จำเลยได้ประกอบอาชีพเพื่อเอารายได้มาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขานะคะแล้วก็ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้นะคะแล้วก็ถ้าชดใช้ชำระเงินวางเงินต่อศาลครบถ้วนเป็นที่ประกันแล้วก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไม่ติดใจดำเนินคดีก็เลยมีการพิจารณากันเขาก็จะร่วมชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายทั้งหลายก็แล้วแต่แต่ละรายไปว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ของกลางนะคะก็ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำลายหรือว่าจัดการตามที่เห็นสมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีความผิดเกี่ยวกับพรบ.เครื่องสำอางความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีการพูดถึงนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยได้มีการแตกแขนงยี่ห้อเครื่องสำอางมาอีกก็โดนบทลงโทษไปอีกก็จะคล้ายๆกันน่ะคุณวิเชษนะคะก็เป็นว่าในลักษณะของการจำหน่ายเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการหลอกลวงให้คนเนี่ยเสียเงินอะไรกันเข้ามาต่างๆแต่พูดถึงเนี่ยในแง่ของจำนวนผู้เสียหายเนี่ยนะคะมันน้อยกว่าดีไอคอนตอนนี้ความรุนแรงลักษณะการหลอกลวงก็ไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเหมือนกับที่ดีไอคอนเจออยู่ตอนนี้แต่ถามบอกว่ามันก็มีแบบนี้ไหมมันก็จะมีมันก็จะมีคนที่พยายามคิดรูปแบบธุรกิจอะไรต่อมีอะไรแล้วให้มันเหลือบๆนะระหว่างการขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยอยู่เรื่อยอ่ะคุณวิเชษเพราะว่ามันอะไรล่ะมันคนบางทีมันก็ลืมอ่ะเนาะคนบางทีก็ลืมถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่จำลองเจอกับตัวเองสักครั้งเนี่ยเหมือนกับดิฉันเนี่ยเจอเข้าไปรอบเดียวว่าดิฉันหลุดเข้าไปแต่ดีนะพอดีแบบไม่ได้มีจริตที่อยากจะขายของออนไลน์ไม่ได้เข้าไปเพราะอยากรวยแบบอยากมีรถพอร์ชนะคะอยากแต่งตัวแบรนด์เนมทั้งชุดอย่างนั้นเราแค่อยากรู้ว่าไอ้การขายออนไลน์ความรู้ทางโซเชียลมีเดียที่นำไปสู่การขายออนไลน์ที่เราอยากจะไปอะแดปเข้ากับตัวเองในอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเราแค่อยากรู้ตรงนั้นแต่มันมีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาก็อาจจะไปติดเหมือนกับที่คุณแม่บอกอ่ะก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างบางคนก็ไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานบ้างเอาบางคนก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จเหมือนบอสทั้งหลายเขาสักทีเนี่ยคุณเชษนี่ก็เลยเป็นเรื่องนึงนะว่ามันไม่เคยหมดไปเลยจากข่าวคราวแบบนี้ในบ้านเรานะคะใช่ครับส่วนเรื่องราวของความคืบหน้าของคดีอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในกรวันเมื่อวานนี้ก็มีการนำ 1-17 ผู้ต้องหาเนี่ยที่โดนกล่าวหาไปฝากขังนะและที่สำคัญเนี่ย1คนที่ไม่ได้นำไปเมื่อวานนี้ก็ต้องสอบเยอะคือบอสคอนี่แหละเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะสอบกันละเอียดเลยนะแล้วก็ไปฝากขังเนี่ยตำรวจแน่นอนนะก็คัดค้านการประกันตัวด้วยการให้เหตุผลหลายอย่างนะครับแม้ว่าจะมีการยื่นขอประกันตัวอย่างน้อยๆคุณกันคุณแซมคุณมินเนี่ยก็ยื่นขอประกันตัวนะแต่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยเหตุผลที่ผมเชื่อว่าก็มีเหตุผลนะกรวันหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า1พฤติการการกระทำความผิดนี่เป็นการกระทำร่วมกันที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกระบวนการนะครับแล้วก็คดีมีความยุ่งยากซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมีผู้เสียหายจำนวนมากจำนวนทรัพย์เนี่ยสูงและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถ้าหากว่าปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเกรงว่าจะหลบหนีนะฮะซึ่งแน่นอนศาลก็พิจารณาไต่สวนคำร้องไต่สวนพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็อนุญาตให้ฝากขังได้แล้วก็คนที่ยื่นประกันก็ไม่รับการประกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมก็เชื่อนะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนตำรวจเองหรือแม้แต่ศาลก็คงรู้ล่ะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่มีความสำคัญและเป็นที่สนใจของสังคมและความเสียหายเป็นเยอะคนที่ได้ความเสียหายก็เยอะวงเงินก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ประกันตัวไปแล้วแน่นอนเนี่ยโอกาสที่มีการหลบหนีนี่สูงนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีทรัพย์สินที่อยากจะยักย้ายถ่ายเทนะคุณรวัน
ก่อนที่จะมีการอายัดทรัพย์สินต่างๆเอาไว้เนี่ยเพื่อการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยนะก็อย่างนั้นเนี่ยก็มีข่าวนะที่ออกมาบอกว่ามีการไปถอนเงินบางส่วนนะก่อนที่จะมีการอายัดทรัพย์สินของดาราบางคนเนี่ยออกจากบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางส่วนนี่แหละเพราะฉะนั้นการให้ประกันไปนี่ก็จะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าถ้าอาจจะมีบางส่วนคิดว่าวางแผนเอาไว้แล้วเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะหรือจะหลบหนีไปมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวนะครับใช่ค่ะเพราะว่า เรื่องของ การสืบสาวเราเรื่องตอนนี้ก็ยังต้องดูเลยเพราะว่าก็มีการพบว่าเงินทองบางส่วนที่ได้มาเนี่ยก็มีการแปลงไปอยู่ในเรื่องของเงินเหรียญดิจิตอลนะคะคุณวิเชษนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการยักเยื้องกันได้ด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ของรูปการที่อย่างที่บอกว่า17คนซึ่งไม่ใช่บอสใหญ่พอเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็คัดค้านก็ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแน่แล้วศาลก็อนุมัติตามนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ต้องไปถูกนำตัวเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัวนะคะไปที่เรือนจำนะคะก็มีทั้งดาราต่างๆด้วยนะคะก็ดูเหมือนแต่ละคนก็คงจะรู้แล้วล่ะไม่อยากให้มีภาพจำของตัวเองนะมันจะอยู่เป็นดิจิตอลฟุตปรินต์นะคุณวิเชษฐ์ก็จากวันที่เข้าไปจะเห็นหน้าเห็นตานะพอวันที่สื่อได้เจออีกครั้งตอนที่เอาตัวไปขึ้นศาลเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าก็ใส่หมวกบ้างใส่แว่นใส่แว่นตาอะไรต่อมีอะไรบ้างยิ่งถ้าคุณมินนะคะบอสมินเนี่ยโอ้โหมิดชิดเลยนะคะใส่เสื้อคลุมตัวโตๆนะคะใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยใส่แว่นก็คือก็นี่แหละเพราะว่าในความที่เธอมีภาพลักษณ์เป็นดาราที่แล้วยังมีผลงานอยู่ในจออยู่ในตอนนี้ด้วยนะละครเนี่ยนะอยู่ในช่องนึงเนี่ยเป็นนางเอกอยู่ด้วยเนี่ยคุณวิเชษฐ์มันก็ค่อนข้างกระเทือนนะคะมันกระเทือนไปหมดเลยก็ในลักษณะของการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้เข้าไปอยู่ในทันตสถานหญิงกลางแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ละคนก็คงต้องปฏิบัติตัวตามที่ทางที่คุมขังเขากำหนดนะคะส่วนบอสพอลต้องดูวันนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่ตำรวจต้องเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นสิ่งที่ถูกบอกเล่ามาก็จะผ่านทนายความเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพทนายความนะคะที่พี่ส่งให้เนี่ยนะคะคือนายวรัตพลวรัตขออภัยทนายความของวรัตพลคือบอสพอลนะคะทนายความเนี่ยนะคะก็คือคุณวิทูลเก่งงานคุณวิทูลบอกว่าบอสพอลหรือวรัตพลยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันคำให้การเดิมเหมือนกับที่ให้การไว้เมื่อวันที่12ตุลาส่วนที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเป็นสิทธิ์ของตำรวจทนายความก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ก่อนจะรู้ว่าศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวสำหรับ17คนก่อนหน้านะคะตอนนั้นเนี่ยทนายความเขาเตรียมประกันให้หมดทุกคนเลยนะคะโดยจะบอกกับศาลว่าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมาตั้งแต่ต้นมารายงานตัวและยินดีให้ปากคำตั้งแต่วันที่12แล้วก็จะมารายงานตัวให้ทุก5วันด้วยเพื่อให้ตำรวจมั่นใจว่าจะไม่หนีแน่นอนนะคะเพราะเขามองว่าตอนวันที่ถูกตำรวจจับวันนั้นเนี่ยมีบอสพอลกับเพื่อนบอสอีกสัก2คนมั้งไปให้การกับสคบ.อยู่คือเช่เข้าไปได้15นาทีเองนะตำรวจ30คนไปรอแล้วไปรอเพื่อแจ้งข้อหาแล้วก็รวบตัวมาคือเอาให้แบบกระดุกกระดิกหนีไม่ทันเนี่ยคุณวิเชษฐ์เอาพูดตรงๆแบบนั้นนะคะแต่ทางทนายความบอกว่าก็วันนั้นเนี่ยการที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเพราะตำรวจบุกไปจับนะสคบมีหลักฐานบันทึกเอาไว้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ศาลเนี่ยนะคะได้รับฟังเหตุผลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหลักทรัพย์เนี่ยที่จะเตรียมไว้เพราะว่าเขาจะเตรียมขอประกันทั้ง18คนก็คงจะมีมูลค่าสูงพอสมควรแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงว่าไม่ให้ประกันเนี่ยนะคะ17คนเนี่ยนะคะก็บอกว่าถูกอายัดไว้ก็จริงก็ไปหยิบยืมเงินมาจากเพื่อนนะของผู้ต้องหานะคะอันนี้ผู้ต้องหาไม่ได้กังวลใจครับปากคำนะปากคำจากทนายของพอนะเขาบอกงี้ไม่กังวลใจถ้าไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเพราะมองว่าเป็นแค่การเปลี่ยนที่นอนค่ะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนที่นอนระยะสั้นหรือระยะยาวแค่นั้นนะคุณวิเชษฐ์เขาบอกว่าเขามองว่าเป็นแค่การเปลี่ยนที่นอนชีวิตต้องดำเนินต่อนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของทนายความนะคะแนวทางการต่อสู้คดีทนายความของบอสพอลว่ายังไงจริงๆก็จะเป็นทนายความของทั้ง
18คนนะแต่เอาข้อจริงแต่ละคนเขาก็จะมีแบบทนายย่อยของเขาด้วยนะคะแต่คนเนี้ยนะคะคุณวิทูลเนี่ยเขาเป็นทนายของบอสพอเขาบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแต่มั่นใจในข้อที่จริงและพยานหลักฐานนะคะบอสพอเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันจนส่งเข้าเรือนนอนบอกว่าพอไม่ได้กังวลหรือตกใจอะไรเข้าใจว่าทุกคนทำหน้าที่และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนอกจากให้ดูแลคุณแม่แล้วก็ลูกส่วนเรื่องบริษัทตนเองก็ไม่ทราบนะคะรู้แต่ว่าบอสพอก็คุยกับผู้ต้องหาคนอื่นๆก็ดูท่าทางปกติดีโอ้โหก็ต้องบอกว่าเขานิ่งมากนะคุณวิเชษฐ์เขานิ่งมากแล้ววันที่ดิฉันเล่าไปเมื่อวานที่บอกว่าตอนที่เขามาที่ตำรวจปคบหน้าเขาไม่ได้สลดไม่ได้ก้มหน้าไม่ได้แบบสู้ตาใครไม่ได้เลยเขายังมีหน้าตาแบบนิ่งๆอมยิ้มนิดๆได้อีกต่างหากนะคะวิเชษฐ์ดิฉันไม่แน่ใจหรือว่าเขาศึกษากรณีเมจิกสกินมาไม่รู้นะเขาอาจจะคิดว่าอ่ะเท่าไหร่จ่ายไม่เคยติดคุกมาก่อนอินดีนู่นนั่นนี่อ่าลงโทษยังไงเป็นพันปีเหมือนกับที่มีการออกคำก็ไม่เกิน20ปีทำตัวดีๆอยู่ในคุกเดี๋ยวก็ลดโทษมาอีกลดโทษมาอีกจะมีคนคิดอย่างนี้ได้ประวัติอาจจะมีคนคิดอย่างนี้ใช่เพราะแนวคำพิพากษาในทำนองเนี้ยมันออกมาไงคือมันอยู่กับข้อหาแล้วก็อยู่กับบทลงโทษด้วยจริงๆเนาะแต่ถ้าบอกอ่ะสำนึกได้แล้วไม่ได้มีอาการหลบหนียินดีชดใช้จนกว่าจะพึงพอใจนู่นนี่ก็เผลอๆเนี่ยก็มีแล้วอ่ะติดน้อยบ้างบางทีอ่ะศาลเมตตารอลงอาญานะต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเมจิกสกินมันไม่ถึงขั้นมีคนตายนะมันคือรีวิวเวอร์แต่ของมันไม่ดีแต่มันไม่ได้ตามนั้นเพียงแต่ว่าให้คนลงทุนเอาดาลงดารามาเป็นช่วยพรีเซนเตอร์แต่งานเนี้ยมันมีคนตายนะคุณเช่แต่ก็ต้องดูกันว่ามันตายเพราะเหตุอะไรตายเพราะอันนี้โดยตรงไหมโอ้เอาเป็นว่าเรารอดูกันต่อไปนะคะคือมันมีผลข้างเคียงเนาะตอนนี้โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ต้องหาเนี่ยถึง3คนเป็นดาราชื่อดังแล้วก็ในนั้น2คนเนี่ยเล่นละครที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็คือคุณมินแล้วก็คุณแซมยุรนันท์นะคะคือถ้าจะพูดถึงผลกระทบในแง่ของภาพลักษณ์เนี่ยอย่างคุณกันเนี่ยโดนไปแล้วเพราะว่าตอนแรกก็เจ้าตัวบอกขอยุติบทบาทนะคะการทำหน้าที่พิธีกรอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดทางบริษัท Workpoint ก็ยุติสัญญาการทำงานกับคุณกันไปเลยนะคะเอาเป็นว่ารายการดังๆทั้งหลายรายการที่ดำเนินอยู่ออกอากาศหรือรายการใหม่ที่วางตัวไว้ก็ต้องเปลี่ยนตัวพิธีกรแทนคุณกันไปแล้วส่วนของกรณีคุณแซมกับคุณบินซึ่งกำลังมีละครออนอยู่มีคนก็เรียกหาว่าเอ๊ะทางผู้บริหารของช่องวันเนี่ยจะว่ายังไงคุณบอยทะกลเกียรตินะคะซึ่งกำลังมีละครที่ทั้งคู่เล่นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวนำในเรื่องเลยนะคะก็คือเรื่องเกมรักปฏิหาริย์ปรากฏว่าคุณบอยก็ได้ให้ความเห็นไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายในเรื่องของ The Icon เสียใจมากๆแต่เรื่องละครนะคะที่มีคุณมินกับคุณแซมร่วมแสดงอยู่นั้นก็คือเกมรักปฏิหาริย์เนี่ยก็ได้บอกมาอย่างนี้ค่ะคุณบอยบอกว่าคิดวันนี้คนดูและสังคมแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงอะไรคือละครตอนนี้กำลังพูดถึงละครที่ไม่ได้มีแค่คุณมินกับคุณแซมแสดงคุณบอยทะกลเกียรติบอกเรายังมีนักแสดงคนอื่นอีกเยอะแยะที่แสดงละครเรื่องนี้แล้วก็มีบทเด่นบทนำอีกเยอะแยะมากมายเนื้อเรื่องก็สนุกสนานแล้วก็ยังมีทีมงานคนเบื้องหลังอีกมากมายที่ว่าถ้าละครโดนถอดจะได้รับผลกระทบจะได้รับความเสียหายก็สรุปแล้วดูกันไปนะคะโดยคุณบอยบอกว่าก็ไม่อยากให้มีความเสียหายเพิ่มเติมอีกจากกรณีนี้ถ้าเกิดจะถอดละครนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าจะลงโทษคุณแซมกับคุณมินคุณบอยบอกว่าวันนี้เรื่องของชื่อเสียงของเขาก็โดนสังคมลงโทษมากมายอยู่แล้วยังไม่นับการลงโทษของคดีความที่อาจจะตามมาการถอดละครไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าถอดมันจะมีผลกระทบลงโทษคนอื่นอีกหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะก็ย้ำว่าเป็นร้อยชีวิตนะที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้หรือคนดูแหมก็กำลังสนุกอะไรแบบนี้นะคะกำลังติดตามกันอยู่เอาเป็นว่าคุณบอยเชื่อมั่นว่าคนดูแยกแยะออกว่าอะไรคือชีวิตจริงกับอะไรคือละครนะคือดิฉันว่าไม่ค่อยแปลกคุณแซมในเรื่องนี้ดิฉันดูไปไม่กี่ตอนนะเขาเป็นตัวร้ายร้ายสุดเลย
ร้ายชนิดไม่มีเครือบแคลงเลยคือเปิดความร้ายกาจมาตั้งแต่ต้นเป็นตัวละครแบบดาร์กมาเลยไม่แบบเอ๊ะแบบแอปร้ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณมินนางเอกคุณแซมเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายไปจบแล้วแต่เวลาไม่แน่ใจคุณบอยคนดูแยกแยะได้แต่คนดูเวลาดูละครเขาก็จะอินไปกับเรื่องเขาก็จะเอาใจช่วยนางองค์นางเอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะเอาใจช่วยคุณมินได้เหมือนเดิมไหมดิฉันไม่รับประกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าดูไปไม่กี่ตอนแล้วพอดีมันก็งานเยอะกลางคืนเราก็ทํานู่นจริงๆเราก็ต้องเตรียมงานของเราแหละเตรียมงานมาจัดรายการอะไรแล้วเราต้องส่องข่าวมากกว่าจะดูละครละครต้องไว้ดูช่วงวันหยุดแล้วมาดูย้อนหลังนะแต่ว่าเจ้าของเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะคุณเชษฐ์ค่ะก็เป็นมุมมองนะผมว่าก็แล้วแต่นะนี่ก็จะคิดอีกด้านนึงก็ได้นะคุณบอยนะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าคนดูจะว่าอย่างไรนี่สำคัญนะครับคุณรอนนอกจาก18คนนี้แล้วนี่จุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเมื่อวานเนี่ยเพราะว่า DSI นั้นปฏิบัติการ2จุดเลยซึ่งน่าจะชัดเจนแหละว่าหลังจากนี้จะมีการขยายผลนอกจาก18คนเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่พันตรีวรรณศรีล้ำได้เป็นผู้บริการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบซึ่งเป็นโฆษกของ DSI นั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยเนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะนำหมายค้นของศาลอาญาไปตรวจค้นอาคารย่านรัชดารามินทรานะครับเขตบึงกลุ่มเนี่ยตรงนี้เป็นบริษัทที่รับจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลบนคลาวด์นะเป็นคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่บริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลทางดิจิทัลและข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทไปทั้งหมดเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ดำเนินการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดนะคุณดอนใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเมื่อวานเนี่ยเพราะข้อมูลมันเยอะจริงDSI นี่ไปแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะพบข้อมูลเกี่ยวกับแม่ข่ายทั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็ข้อมูลนั้นมีจำนวนมากก็เห็นบอกว่านอกจากเส้นทางการเงินแล้วเดี๋ยวจะต้องดูในเรื่องกิจการบัญชีของบริษัทด้วยว่ามีความผิดปกติหรือไม่แล้วก็จะเอาผิดต่อไปนะครับมีจุดหนึ่งเมื่อวานเนี่ย DSI ไปจุดหนึ่งไปบ้านเป้าหมายที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะซึ่งเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ที่เป็นเนี่ยบอสแลบบอสแลบนี่แหละถ้าบอกบอสแลบนี่เป็นผู้ที่มีความชำนาญเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับที่นี่เนี่ยที่บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็มีการวางระบบโปรแกรมเมอร์ของบริษัทไอคอนเอาไว้ด้วยนะครับโดยไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นบริษัทเครือข่ายของดีไอคอนนะครับซึ่งมีบอสแลบเนี่ยเป็นเจ้าของพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่คือระบบหลังบ้านของดีไอคอนอีกจุดหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยระบบหลังบ้านทั้งที่ย่านรัชดารามินทราที่ไปเจอนะซึ่งเป็นบริษัทที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดกับหลังบ้านซึ่งเป็นบ้านของโปรแกรมเมอร์และเป็นหนึ่งในบอสเนี่ยนะครับที่ปทุมธานีเนี่ยน่าจะเป็นระบบแบ็กอัพที่สำคัญของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีทั้งตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคุณรวันแล้วก็ดีเอสไอด้วยเนี่ยน่าจะค้นแล้วก็เจออะไรอีกหลายอย่างเลยผมต้องบอกว่านอกจาก18คนที่ว่าแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาจงจะเจอหมดละเขาจะไล่หมดเลยนะไล่หมดเลยว่าใครเป็นแม่ขายตรงไหนเป็นใครที่ยังอยู่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ากำลังวางแผนอะไรกันหรือเปล่านอกเหนือจาก18คนเนี่ยนะแล้วเราจะตามเจอหรือเปล่าบรรดาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายถ้าเขาเป็นไล่หลังบ้านพวกนี้หมดเลยนะเมื่อวานเนี่ยก็น่าสนใจน่าจะอีกเยอะแล้วเผลอๆผู้ต้องหาอาจจะงอกเงยมากกว่า18ในตอนนี้นะคะแต่จุดหนึ่งนะคะที่มีการพูดแทนคือหน่วยงานสคบมีการพูดถึงเทวดาสคบใช่ไหมบอสพอพูดเองแล้วก็มีคนที่พยายามที่จะให้เห็นว่ามันมีเครือข่ายและที่มันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้น่าติดตามยิ่งเมื่อวานนี้ต้องไปดูกันในที่ประชุมกรรมธิการสคบในพิเศษนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกรรมธิการชุดนี้เนี่ยนะคะมีคุณบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐย้ำอีกเป็นประธานอยู่พิเศษก็เอาเรื่องราวมาเอาเป็นว่าตัวประธานว่ายังไงคุ้นกันไหมเพราะเขากำลังไปเล็งกันมีคนไปร้องทนายตั้มไปร้องพรรคพลังประชารัฐนะคะปรากฏว่าคุณบุญยิ่งบอกอย่างนี้ก็เวลาไล่เรียงเรื่องราวมาก็เรียกผู้บริหารสคบตำรวจสอบสวนกลางมาเนี่ยนะคะคุณบุญยิ่งพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบอกว่าเรื่องนี้มันก็เคยเกิดร้องเข้ามาในกรรมธิการชุดนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็ส่งให้สคบพิจารณามีการไกล่เกลี่ยเงินชดเชยชดใช้ให้เป็นที่พอใจของผู้ร้องและจบไปด้วยดีนะคะส่วนเรื่องคลิปเสียงโอ้โหอยู่ตรงนี้สิไฮไลท์บอกว่าถ้าดิฉันพูดตอนนี้จะรู้ว่าเป็นใคร
ดิฉันก็เชื่อว่าเดี๋ยวดิฉันจะโดนฟ้องขอเวลาให้เรื่องกระจ่างกว่านี้ถ้าพูดไปจะพาดพิงถึงเขาเพราะมันชัดเจนเกินไปเหมือนการรังแกเขาทีนี้เขาคนนั้นเขาคนนั้นบ้างคุณวิเชษเขาคนนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อวานมีข่าวลือว่าพรรคพลังประชารัฐจะให้คุณสามารถคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชลาออกค่ะเป็นรายงานข่าวนะคุณเชษปรากฏว่านะคะเพราะคุณสามารถเป็นทั้งสมาชิกเป็นรองโฆษกพรรคคุณสามารถใครโทรไปหานักข่าวโทรไปหาครูฟ้องทุกคนบอกถ้าเอ่ยชื่อเขามาเขาฟ้องหาว่าเป็นเขาฟ้องแล้วตอนหลังก็ปิดมือถือหนีไปเมื่อวานนี้ก็ถามน้องอยู่ว่าเอาว่ายังไงแล้วพี่ไพบูลย์ว่ายังไงโฆษกพรรคน้องบอกพี่ไพบูลย์ก็ปิดมือถือหนีเหมือนกันอ้าวมาดูกันมีรายงานข่าวอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อค่ำนะต้องบอกเป็นรายงานข่าวเมื่อค่ำวานนี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐไปพบลุงป้อมเลยค่ะพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อเอาปัญหาคุณสามารถเนี่ยไปคุยเพราะกรรมการบริหารเกิดความไม่สบายใจทำให้พรรคเสียหายเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพรรคนะคะแล้วพลเอกประวิตรได้สั่งการให้พลเอกไม่ใช่ให้คุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาพรรคนะคะขออภัยคุณดิฉันอ่านตำแหน่งคุณไพบูลย์ผิดแค่เป็นเลขาพรรคแล้วนะคะบอกว่าให้ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ข่าวบอกว่าคุณไพบูลย์แจ้งให้คุณสามารถไปลาออกจากสมาชิกพรรคซะเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะถ้าไปพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ผิดจริงก็สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคใหม่ได้ค่ะคุณวิเชษอันนี้คือมันถนนทุกสายมันไปที่สสามารถแล้วตอนนี้นะคะส่วนสคบอาจจะเจอตัวเล็กก่อนต้องไล่ขึ้นไปจากตัวเล็กคนที่พูดถึงเรื่องคนตัวเล็กตรงนี้แล้วใช้การปิดเฟซบุ๊กหนีแถมลางานไปจากสคบอีกต่างหากเพราะเคยปรากฏว่ารับของกำนันเกิน 3,000 บาทเพราะเป็นกระเป๋าหลุยจากบอสพอลคือเราก็เคยเรียนกฎหมายนะประวันแล้วก็เราก็รู้ว่าระบบยุติธรรมบ้านเรากระบวนการยุติธรรมบ้านเราคือระบบการให้อภัยแล้วก็การเชื่อว่าคนจะกลับตัวเป็นคนดีถ้าเราเรียนใช่ใช่ถ้าใครเรียนเรื่องนี้จะรู้เลยว่าเวลาเราเรียนประเด็นเนี้ยเราจะได้รับนะความคิดแบบเนี้ยว่าเนื่องจากว่าเราเชื่อมั่นเราเชื่อว่าคนเนี่ยมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเพราะฉะนั้นระบบการกระบวนการยุติธรรมบ้านเราจึงมีการให้อภัยสูงนะทีนี้เนี่ยมันก็มาสู่ประเด็นเรื่อง20ปีเนี่ยคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะว่าหรือว่าเราจะต้องมาดูเรื่องกฎหมายว่ามันจำเป็นไหมว่าเราจะขยายนะเรื่องบทลงโทษตรงเนี้ยหรือเรื่องคือไม่ว่าคุณจะทำผิดขนาดไหนกี่กรรมกี่กระทงนะกี่ความผิดตัดสินเป็นพันปีในที่สุดแล้วติดไม่เกิน20ปีเนี่ยคือผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าทบทวนนะครับเพราะอะไรก็ด้วยก่อนที่ระบบการให้อภัยเรามันสูงไงเราจะมีกระบวนการในการลดโทษในการพักโทษในการมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย20ปีเนี่ยนะหรือมันแป๊บเดียวมันอาจจะเหลือแค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองนะครับวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายไอ้เพดานตรงนี้ออกไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ทราบแต่ว่าเพื่อว่าเป็นแนวคิดกันแล้วกันว่าถ้าเรารอจาก20เป็น40เป็น30เป็น50เนี่ยเวลาการตัดสินกระบวนการต่างๆแม้จะมีกระบวนการที่จะลดโทษพักโทษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นก็ตามแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะต้องนะติดคุกยาวขึ้นไงมันจะมีผลต่อการชั่งใจต่อการตัดสินใจว่าจะทำความผิดหรือไม่อย่างไรของคนเนี่ยมากขึ้นไม่งั้นทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยว5ปีก็เดี๋ยวทรัพย์สินเอาไปฝากไว้ที่โน้นคนนี้เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนซ่อมไว้ตรงนี้ก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวออกมาก็ได้ใช้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงด้วยนะหรือมันอาจจะเป็นที่มาของการที่ท่านผู้ฟังบอกช่างกล้าเนอะประโยคคำว่ามันแค่เปลี่ยนที่นอนนี่มันมีในยักษ์เหมือนกันนะมันไม่ใช่เป็นคำแบบปลอบใจตัวเองนะถ้าดิฉันรู้สึกนะไม่ได้แค่เป็นคำปลอบใจตัวเองหรือคนรอบข้างให้ไม่ต้องเป็นห่วงอาจจะเป็นการอย่างรู้แล้วก็ได้ว่ามันจะลงเอยยังไงมาอาจจะเป็นการอย่างรู้ไปแล้วก็ได้ใช่ไหมโอ้ยินยอมหมอบราบคาบแก้วเลยนะคะพอในเมื่อเสียเงินใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรคืนเงินให้อะไรนะแล้วว่าบางคนก็อาจจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้คุยเชฟเพราะบอกว่าในบรรดาคนเสียหายบางส่วนก็เป็นระดับตัวแม่ที่มาออกทีวีกันแต่มีลูกค้าอยู่ 2,000 คนเนี่ยแต่แปลงสภาพตัวเองมาเป็นผู้เสียหายเนี่ยใช่ไหมก็อีกจะเอาเรื่องเอาราวใช่ไหมสืบสาวเราเรื่องไปเจ๊โดนนะเจ๊โดนแน่ๆนะเจ๊ไม่ธรรมดานะเจ๊มี 2,000 คนในมือเนี่ย
เออแล้วคนที่กำลังถูกพูดถึงนี่น่าสนใจนะคุณเชษโอ้สามีเป็นอัยการนะใช่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูว่าจะถึงเขาหรือเปล่านะคะมาดูคนนี้ดีกว่าที่บอกว่าได้กระเป๋าหลุยไปเนี่ยลา งานไปเลยสคบเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะจากที่เมื่อวานที่กรรมาธิการชุดคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเคยเจอดีไอคอนมาแล้วรอบแล้วก็ตกลงไก่เกลี่ยกันได้เสร็จเนี่ยรอบหนึ่งตอนนั้นเนี่ยย้อนกันไปก่อนนะเป็นใครตอนนั้นเนี่ยมีสสชัยภูมิพรรคเพื่อไทยเป็นประธานคุณมานะโลหะวณิชตอนปี66มีผู้หญิงคนนึงมาร้องเรียนแหละเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปเอาเข้าไปในที่ประชุมชั้นอนุกรรมธิการที่มีคุณมณพรเจริญศรีที่ปัจจุบันเธอเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นเป็นประธานอนุกรรมธิการตอนนั้นก็จบลงแบบแตกเกลี่ยก็แล้วเรื่องกันไปนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเค้าลางของเรื่องนี้อยู่นะคะก็กลายเป็นว่ามีการพูดกันบอกว่าเออในเมื่อเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะทำไมมันยังกลับมาอีกเมื่อวานนี้ประธานคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาเนี่ยสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่านะคะอยากให้คนที่ไปมีส่วนร่วมโดยรู้เท่าไม่ถึงตาเนี่ยได้รับเงินคืนโดยเร็วที่สุดหลายครอบครัวลำบากโกรธเคืองกันในครอบครัวผู้บริหารในดีไอคอนมีทรัพย์สินจำนวนมากถ้าเอาส่วนนั้นมาเร่งช่วยเหลือทุกคนก็คงไม่เกินกำลังนะฮะส่วนคุณประเสริฐพงศ์สอนวัดที่ฟาดมาหนักเลยจากพรรคประชาชนนะบอกว่าเขาเนี่ยเคยอยู่กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมาเป็นสมัยที่สองแล้วสมัยนั้นก็ไกลเกลี่ยจบกันไปแต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าหน่วยงานราชการและสคบน่าจะมีคำตอบให้สคบเนี่ยได้รับผลกระทบทำให้ภาพเสื่อมไปเลยเพราะว่าเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีความรู้น่าเชื่อถือเยอะมันก็มีคนบางกลุ่มไปแอบอ้างนะคะต้องมาดูตัวจริงของคนที่ไปรับจดทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและมาพัวพันกับผลประโยชน์ของดีไอคอนนะคะเพราะครั้งที่แล้วเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าดีไอคอนทำธุรกิจไม่ตรงกับจดทะเบียนไว้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในสคบดีไอคอนไปยื่นขอจดทะเบียนใหม่ก็ไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาประกอบการพิจารณาประเด็นหลักที่อยากจะรู้ก็คือตกลงจะเป็นเทวดาหรือลูกกรอกในสคบคงจะได้คำตอบแน่นอนเพราะเอกสารราชการมีอยู่จริงนะคะเป็นความผิดพลาดของหน่วยราชการบางหน่วยเป็นจุดบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานบางคนทำให้องค์กรเสียหายแล้วคุณประเสริฐพงศ์ก็มาขยายความอย่างนี้ค่ะคุณวิเชษนะคะในการขยายความของคุณประเสริฐพงศ์เดี๋ยวก่อนเพราะดิฉันจะต้องไล่จากข่าวที่ดิฉันเซฟไว้ในไลน์ด้วยนะคะสำหรับกรณีของคุณประเสริฐพงษ์ที่แถลงไว้เนี่ยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวนะก็คือเรื่องเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะก็บอกว่าในเรื่องที่มีกรณีของคุณประเสริฐพงษ์เนี่ยนะคะในส่วนของเดี๋ยวสิอ้าวตายแล้วหาไม่เจอคุณพิเชษขอโทษทีคุณพิเชษถามสลับกันเดี๋ยวพาไปดูเรื่องช่องเก็บตัวสลับลายเยอะไปหมดเชิญอย่างนี้มันมีข่าวมาที่ผ่านมาเยอะครับว่ามีอดีตผู้บริหารช่องเจ็ดเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะล่าสุดดินะเพจของช่องเจ็ด HD เนี่ยออกมาชี้แจงแล้วครับกรณีที่บอกว่าอดีตผู้บริหารไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบอสหมอเอกซึ่งเกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปนี่นะก็ออกแถลงการมาเลยบอกว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวและภาพต่างๆนั้นขณะนี้ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2565และการกระทำใดๆของบุคคลดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลนะครับช่อง 7HD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดก็ออกมาสั้นๆนะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นภาพไปอย่างหนึ่งว่าโอ้โหแล้วคนที่ไปเกี่ยวข้องในทุกวงการเลยนะวงการส่งวงการสื่อก็ทั้งหมดละนะนี่ช่อง7ก็เลยออกแถลงข่าวมาแล้วนะบอกว่าก็ไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของตัวบุคคลและบุคคลนั้นก็ลาออกเรียบร้อยไปแล้วถ้าความผิดเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องความผิดของตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกันไปครับเจอละคุณประเสริฐพงศ์นะคะพูดถึงตัวข้าราชการคนหนึ่งที่รับกระเป๋าหลุยเกินแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนพวกธุรกิจแบบนี้ในสคบค่ะประเสริฐพงศ์สอนุวัฒน์นะคะบอกว่าจากการที่ได้ซักถามกับสคบว่าเมื่อปี61เกิดอะไรขึ้นเพราะดีไอคอนกรุ๊ปไปสอบถามเรื่องจะจดทะเบียนสคบก็มีหนังสือไปถึง 2-3 หน่วยงานรวมถึงตำรวจด้วย
สุดท้ายไม่รับจดทะเบียนต่อมามีการไปขอซ้ำอีกรอบแล้วจดทะเบียนได้ในที่สุดก็พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรจริงนะคะก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ดูข้อมูลข่าวด้วยว่าเขาเคยมีเรื่องมีราวมาสิ่งที่ท่านตอบกลับนะคะก็คือทางคนของสคบที่มาชี้แจงตอบกลับมาคือภารกิจเยอะอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมากรับเรื่องเยอะมากมีทีมงานที่ดูแลเป็นหน่วยงานระดับกองอยู่นะคะก็ได้รับข้อมูลมาว่ามีเจ้าหน้าที่สคบคนหนึ่งที่คนเขาไปขุดนะเขาก็ดูจากนะคะความเคลื่อนไหวนะคะว่าเคยได้รับของจากบอสพอลเนี่ยในราคาเกิน 3,000 บาทตอนนี้ปิดเฟซบุ๊กหนีหายไปแล้วออกจากไลน์กลุ่มไปด้วยสคบบอกว่าลาหายไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้คุณประเสริฐพงษ์หลวงนี่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญคนหนึ่งเพราะคนคนนี้คุณเชษฐ์คนที่ทำหน้าที่รับจดทะเบียนแล้วก็ไปรับของเกิน 3,000 สมมติเป็นกระเป๋าหลุยเนี่ยนะเขาบอกว่าอดีตเคยทำงานอยู่หน้าห้องผู้ตรวจสำนักนายกท่านหนึ่งแล้วก็อยู่สคบรับผิดชอบในเรื่องของการรับจดทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นรองเลขาสคบที่เป็นคนไปชี้แจงที่สภาเมื่อวานกับกรรมธิการสคบเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการจากหลายหน่วยงานมาสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสคบก็อยากกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีเพราะพอมีข่าวเรื่องเทวดาออกไปหรือท่านผู้ฟังเราบอกให้เรียกลูซิเฟอร์แทนเนี่ยนะคะพยามารเนี่ยบอกว่าเขาก็คิดว่าเป็นผลมาจากคนส่วนน้อยจึงพยายามหาอยู่ว่าใครเป็นปลาเน่าในเข่งคุณประเสริฐพงศ์ก็เลยแถลงกับสื่อบอกว่าหาปลาเน่าในเข่งให้เจอก็แล้วกันขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องไว้หน้ากันเรื่องนี้ต้องทำงานเชิงรุกนะคะก็เป็นว่านะคะซึ่งมันมีหลักฐานนะว่าคนคนนี้รับของเกิน 3,000 บาทนะรองเลขาก็ชี้แจงไม่ได้นะคะบอกว่าไอ้ภาพนั้นนะมันอยู่ใน Facebook ส่วนตัวก็คงไม่รู้เขาแต่คุณประเสริฐพงศ์เขาก็ได้ข้อมูลมาเขาก็เอาให้ดูว่าเป็นใครนะคะก็บอกว่าคงกลับไปดำเนินการแล้วล่ะให้กระเป๋าแบรนด์เนมหลุยรับของจากบอสราคาเกิน 3,000 บาทเรื่องนี้ต้องมีการชี้แจงกันนะคะส่วนคลิปเสียงบอสที่คุยกับชายปริศนาไม่รู้จะเป็นปริศนาไปอีกได้นานแค่ไหนเนี่ยนะคะคุณประเสริฐพงศ์บอกว่าอยู่ในกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กรรมาธิการเห็นว่าไม่อยากให้เปลี่ยนหน่วยงานสอบสวนก็บอกว่าทางตำรวจก็บอกว่าขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะในเรื่องนี้ก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจสอบสวนกลางละกันนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องไล่กันจากเล็กไปหาใหญ่นะคะจะลูกกรอกหรือจะพยามารอะไรในท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่มองข้ามกันไม่ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งขึ้นโดยคำสั่งของทางรัฐมนตรีสำนักนายกที่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกประเสริฐจันทร์รวงทองนะคะประชุมกันนัดแรกค่ะนะคะก็ปรากฏว่าประธานชุดนี้เป็นอัยการอาวุโสนะคะคุณชาติพงศ์จิรพันธ์บอกว่าได้วางกรอบการทำงานต่างๆซึ่งเบื้องต้น30แต่ขยายเวลาได้นะคะก็จะตั้งอนุมา2ชุดเป็นชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะว่าการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐมันบกพร่องตรงไหนมีการให้สินบนเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าจะหาข้อเท็จจริงทั้งพยานวัตถุเอกสารบุคคลชุดที่2เป็นอนุเรื่องกฎหมายจะดูว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานรัฐส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายหลายฉบับมีทั้งพรบขายตรงมีขายตรงมีทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกู้ยืมเงินในการช่อโกงประชาชนนะคะซึ่งแปลว่าเรื่องของคดีที่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองระเบียบข้อบังคับภายในก็จะดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนอนุทั้ง2ชุดก็จะทำงานให้เร็วที่สุดใน1สัปดาห์ต้องกลับมารายงานและกรรมการชุดใหญ่จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งจะพยายามประชุมทุกสัปดาห์เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศเศรษฐกิจการลงทุนถ้าเรายังมีดัชนีการทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมายดัชนีของประเทศไทยก็ไม่สามารถยืนอยู่ในแนวหน้าของโลกได้ก็เร่งรัดกันเป็นกรณีพิเศษนะคะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนเชื่อว่าพร้อมสนับสนุนหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจะทำให้ดีที่สุดนะคะในส่วนของรัฐมนตรีน้ำเองนะคะบอกว่าสำหรับตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องดีไอคอนก่อนอยู่ในการทำงานของตำรวจมีสคบไปร่วมสอบด้วยนะคะส่วนที่บอกว่าจะมี10บริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกันต้องโดนเรียกมาบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าสืบทราบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวโยงไปส่วนไหนก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยเช่นกันรวมทั้งก็ให้ไปดูว่าจะต้องมีการปรับปรุงและดูรายละเอียดในการที่จะอัปเดตข้อกฎหมายหรือการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับพรบ.ขายตรง
และตลาดแบบตรงรวมทั้งพรบคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครับ